นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชวนเชื่อไร้ปัญหาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2นะคะหากเวลาไม่พอขยายเพิ่มค่ะส่วนสว.กิติศักดิ์เองก็หนุนพิจารณาควบคู่กับศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังวินิจฉัยในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาค่ะกล่าวถึงระเบียบการประชุมร่วมรัฐสภาในช่วง2วันนี้โดยบอกว่าจะมีลำดับการพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับโดยจะให้ร่างพรบ.ตำรวจขึ้นมาพิจารณาเป็นลำดับแรกเนื่องจากเป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณาจากครั้งที่ผ่านมาและเหลือผู้ต้องอภิปรายประมาณ15คนจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระ2ก็คาดว่าใช้เวลาถึง25กุมภาพันธ์แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จก็ต่อไปในวันถัดไปได้ซึ่งภาพรวมผู้อภิปรายมีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะหากพิจารณาก็คงต้องมีเนื้อหารายละเอียดที่มากด้วยเช่นกันก็เชื่อว่าการประชุมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ที่ความร่วมมือของสมาชิกทุกคนและเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องเว้นไปอีก15วันก่อนจะนำเข้าสู่วาระที่3ค่ะด้านสมาชิกวุฒิสภาอย่างกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2โดยบอกว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยแต่การพิจารณายังสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามขั้นตอนซึ่งจะเป็นการพิจารณาแบบคู่ขนานโดยไม่จำเป็นที่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและในวันนี้ค่ะส่วนของกรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามปกติส่วนการพิจารณาจะตกจบลงตามกรอบเวลาที่กำหนดและลงมติเลยหรือไม่ก็คงต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งทางนี้นายกิติศักดิ์บอกนะคะว่าหากในวันที่4มีนาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเนื่องจากว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรค่ะวันนี้ค่ะสุเทพนำแกนนำกปปส39คนไปฟังคำสั่งศาลนะคะพิพากษาคดีกบฏต่อกรณีที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นายสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมแกนนำกปปสรวม39คนค่ะอย่างเช่นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนางทยาทิพย์สุวรรณนายไพบูลย์นิติตวันนายเอกนัทพร้อมพันธ์และนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์เดินทางไปที่ศาลค่ะเพื่อฟังคำพิพากษาคดีกบฏก่อการร้ายล้มล้างการปกครองมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองต่อกรณีที่ไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะเมื่อปี56นายสุเทพบอกว่าจากการพูดคุยกับแกนนำทั้ง39คนพบว่าทั้งหมดก็ทำใจได้แล้วไม่ว่าผลพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรก็ยอมรับได้เพราะก่อนที่จะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายนี้รัฐกรรมและการขับไล่รัฐบาลทักษิณทุกคนก็เตรียมใจไว้แล้วว่าต้องเจอกับอะไรมาบ้างซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องที่ร่วมต่อสู้24คนเสียชีวิต900คนบาดเจ็บเสียอวัยวะและหลายจังหวัดก็ถูกลงโทษจำคุกตลอดระยะเวลาที่มีการต่อสู้ตนเองและพี่น้องรับผิดชอบเคารพในกระบวนการยุติธรรมและที่ผ่านมาทุกคดีไม่เคยหลบหนียึดมั่นในการต่อสู้มาโดยตลอดซึ่งต้องยอมรับว่าในการต่อสู้บางครั้งอาจจะมีพลั้งพลาดทำผิดกฎหมายไปบ้างแต่ตนก็พร้อมเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไปอย่างไรก็ตามในส่วนของผลการพิจารณาตัดสินของศาลนั้นไม่ขอก้าวล่วงแต่ก็ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลซึ่งยืนยันว่าวันนี้แกนำมาครบทั้ง39คนค่ะส่วนบรรยากาศด้านหน้าศาลอาญาก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามีมวลชนเดินทางมารอให้กำลังใจและมอบดอกไม้ให้แกนนำจำนวนหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เข้มเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ปคบประสานอย.ไปตรวจสอบชาลุงพลค่ะโฆษณาเกินจริงดื่มกันโควิดได้จ่อเรียกลุงพลมาพบในสัปดาห์หน้าความคืบหน้ากรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำเอกสารจากเพจ Facebook ที่มีการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ชายี่ห้อหนึ่งซึ่งมีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะมีการโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 รักษาโรคมะเร็งลดไขมันได้ซึ่งนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นแจ้งความนะคะว่าเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.อาหารมาตรา40โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จและความผิดมาตรา41
ตุโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพเพื่อประโยชน์ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขออนุญาตจากอย.และยังผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งล่าสุดพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชาวนาใสค่ะผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนเบื้องต้นก็ประสานกับทางรองเลขาธิการอย.นะคะให้ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วอย.จะไปตรวจสอบว่าบริษัทผลิตชาได้มีการขออนุญาตจดทะเบียนทางอย.ถูกต้องหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาข้อความที่มีการโฆษณาว่าโอ้อวดเกินจริงหรือไม่คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนสัปดาห์หน้าค่ะและขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์และตัวพรีเซนเตอร์ก็คือลุงพลเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมโดยผู้บังคับการปคบ.บอกว่ากรณีนี้นะคะที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับเคสของกาละแมดาราพิธีกรชื่อดังที่แจ้งความดำเนินคดีกันไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN